ใหญ่นะครับเรื่องของซีเรียข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สารพิษสังหารหมู่ประชาชนเนี่ยนะครับเป็นอาวุธสารเคมีรัฐบาลซีเรียยอมแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศซีเรียนะคะนายไฟซาลอัลเมกดัดเนี่ยนะคะได้กล่าวบอกว่าจะยอมให้ผู้เชี่ยวชาญของ UN เข้าพื้นที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้มีผลทันทีแต่ยังต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับเส้นทางลำเลียงเนื่องจากต้องเดินทางข้ามเขตควบคุมของฝ่ายกบฏเพื่อเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด้านแถลงการจากสำนักงานเลขาธิการ UN นะคะระบุคณะผู้ตรวจสอบหวังว่าจะเริ่มการตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยได้ในวันนี้หลังเกิดการโจมตีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทั้งฝ่ายกบฏและรัฐบาลซีเรียต่างกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐแถลงว่าถ้าซีเรียยังไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็ต้องการพิสูจน์ให้กับโลกเห็นว่าไม่ได้ใช้อาวุธเคมีก็ควรที่จะยุติการโจมตีพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ยอมให้ UN เข้าไปได้ตั้งแต่เมื่อ5วันที่แล้วการตัดสินใจที่สายเกินไปทำให้ไม่น่าเชื่อถือนอกจากนี้นะคะหลักฐานที่มีอยู่ก็ถูกทำลายอย่างหนักจากการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายรัฐบาลตลอดช่วง5วันที่ผ่านมาและสหรัฐจะยังคงประเมินข้อเท็จจริงต่างๆต่อไปเพื่อตัดสินว่าจะตอบโต้ต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรค่ะทั้งนี้สหรัฐได้ส่งเรือรบ4ลำติดขีปนาวุธไปยังตะวันออกกลางแล้วนะคะขณะที่กองทัพอิหร่านก็ออกมาเตือนสหรัฐว่าอย่าล้ำเส้นเพราะจะมีผลร้ายแรงตามมาส่วนรัสเซียออกโรงเตือนสหรัฐค่ะอย่าซ้ำรอยความผิดพลาดในอดีตชี้การแทรกแซงทางทหารในซีเรียจะบ่อนทำลายความพยายามสร้างสันติภาพและจะกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลางค่ะนี่แหละฮะสหรัฐก็พูดตรงๆคือขู่แล้วล่ะฮะใช่ค่ะเอาโทมาฮอคไปจ่ออยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วตอน